ิมันจะจี๊ดๆอ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเครื่องมือตัวหนึ่งเครื่องมือตัวนี้มันมีชื่อว่านะครับมัลติทูลมัลติทูลของมากิต้า DTM 51มันมีรุ่นอยู่2รุ่นก็คือ DTM 50กับ51มีทั้งหมด12และ18โวลต์นะฮะมันเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องสั่นนะฮะความถี่สูงมันสั่นได้ตั้งแต่ความถี่ประมาณ 6,000 ถึง 20,000 รอบต่อนาทีมันมีระบบก็คือปรับรอบได้นะครับคือมันปรับรอบได้1ถึง6ระดับนะครับ1ถึง6ระดับใช้แบตตัวเนี้ยผมเป็นรุ่น88โวลต์นะฮะเพราะว่าระบบผมมันใช้88โวลต์อยู่แล้วผมก็เลยใช้ตัว18โวลต์มาหน้าตามันเหมือนลูกหมูมากแต่ตรงเนี้ยมันไม่หมุนนะตรงนี้ผมยังไม่ได้ถอดออกมาให้ดูคือมันเป็นระบบ Quick Release นะครับก็คือมันจะเป็นดึงออกไม่ต้องใช้คีย์มันทั้งสิ้นกดปุ๊บมันง้างสุดนี้แล้วนะมันมีเดืออยู่ข้างในปุ๊บเนี่ยถอดเดือมันออกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ใส่ไปตรงกลางปุ๊บแล้วก็ล็อกปุ๊บคือจบเรียบร้อยนะครับถอดง่ายอย่างนี้เลยใบเนี่ยมันมีแบบเยอะมากนะฮะใบแบบมีเป็นแบบเกือบร้อยรุ่นมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำอะไรดีกว่ามันเอาไว้งานเนี่ยมันทำได้ทั้งหมดมัน4ประเภทนะก็คือตั้งแต่เจาะตัดขัดแซะซอกเจาะขัดตัดแซะซอกนะฮะเจาะก็คือมันมีใบสำหรับเจาะไม้ให้เป็นช่องบล็อกนะครับสี่เหลี่ยมหรือตัดให้เป็นแผ่นตัดไม้แผ่นตัดไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดตัดอลูมิเนียมตัดเหล็กตัดโลหะงานโลหะก็คือพวกเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงทองเหลืองทองคำเงินหรือไม่ก็พวกท่อแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะสั่นด้วยความถี่สูงเราไปตัดวัสดุอโลหะก็คือพวกประเภทคอนกรีตหินอิฐปูนกระเบื้องยางพลาสติกนะฮะ MDF ไม้อัด PVC ไฟเบอร์กลาสนะครับยางกระเบื้องแผ่นพื้นกระเบื้องเทียมไวนิลอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้ระบบนี้ไปตัดมันทำงานยังไงโอเคเรามาดูกันนะคือวิธีการมันจะสั่นตรงเนี้ยหัวมันจะสั่นสั่นด้วยความถี่สูงใส่แบบเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเปิดตรงนี้ตอนนี้เราปรับรอบไปที่เบอร์หนึ่งก่อนนะเรามาดูมันสั่นได้ขนาดไหนนะสั่นเบาๆครับสั่นเบาๆคือเครื่องเนี้ยมันอย่างปิดก่อนเผื่อเสียงมันกวนคือมันปลอดภัยมากนะครับคือถ้าเกิดเนี่ยมันสั่นละเรามือแตะปับไม่เกิดอะไรขึ้นกับมือเลยไม่เกิดอะไรขึ้นกับมือเลยมือเราไม่ได้พังนะฮะอ่ะเราเปิดให้แรงขึ้นเบอร์2ก็ยังจับได้อยู่เบอร์3ก็จับที่เบอร์4มันจะจี๊ดๆอ่ะมันก็สะท้านมือเรามาดูกันใบมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะใส่ใบมันมีหัวนะครับหัวเนี่ยเป็นหัวขัดสามเหลี่ยมหัวขัดสามเหลี่ยมต้องบอกหัวขัดสามเหลี่ยมมันก็เหมือนกับลูกหมูเอามาใส่ไออะไรอ่ะไอกระดาษทรายหรือเปล่าบอกใช่ครับมันเหมือนกันก็คือหัวขัดกระดาษทรายมันจะกลมๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ไม่ต้องหมุนแต่คือคุณต้องเข้าใจว่าตอนมันหมุนอ่ะอย่างแรกคุณทางลำบากมากคุณต้องมือแข็งมากแล้วก็พอคุณเข้ามุมที่มันเป็นมุมอย่างเงี้ยลูกหมูกลมมันเข้าไม่ได้ถามว่าอ้าวแล้วจะไปเข้ามืองานประเภทไหนวะคืองานบัวงานฝ้างานบ้านในจบที่คุณต้องไปจบบัวจบธรณีประตูหรืออะไรเงี้ยที่ไม่ต้องเข้ามุมเนี่ยไอ้พวกงานที่เป็นวงกลมเนี่ยมันเข้ามุมอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่มันเป็นสามเหลี่ยมมันจะซอกได้ดีมากเลยซึ่งเครื่องขัดกระดาษทรายทั่วไปนะฮะมันไม่มีอะไรที่เป็นหน้าตาสามเหลี่ยมอย่างนี้ส่วนมากจะเป็นเหลี่ยมมันจะมีพวกรถถังที่เป็นกระดาษทรายแบบโลใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นกระดาษทรายแบบแผ่นเป็นแผ่นปื๊ดแล้วก็มีแบบหมุนแบบหมุนใช้ลูกหมูมาหมุนมาขัดกันแต่ว่าทรงเนี้ยมันยังไม่มีซึ่งไอ้เครื่องตัวนี้มันมีไอเนี้ยมันมีขายแยกนะครับซึ่งไอชุดเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยมีขายแยกมันก็มาแปะกันแปะแต่อันเนี้ยผมซื้อเป็นแผ่นปกติมาเนาะแล้วก็เอามาตัดเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมันจะถูกมากเราใช้เยอะนะก็แปะสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็สั่นก็ซื้อหลายๆเบอร์มาใช้อันนี้คือประเภทแรกคือประเภทเอาไว้ขัดกระดาษทรายนะขัดกระดาษทรายอันประเภทแรกนะประเภทที่2ประเภทตัดแล้วกันตัดนะครับใบมันจะเป็นใบลักษณะนี้คืออันนี้แบบโค้งนะครับใส่ใบแล้วก็โค้งอันนี้ก็แบบว่าตัดเนี่ยมันจะระบุไว้เลยว่าอันนี้ตัดแบบฮาร์ดวูดก็คือไม้แข็งนะครับแล้วก็นี่เป็นวูดแอนด์เมทัลก็คือตัดเหล็กแล้วไม้ได้คือของที่ตัดเหล็กก็คือเป็นพวกใบไฮสปีดพวกเหล็กไฮสปีดก็คือมันจะสั่นด้วยความถี่สูงแล้วใบมันจะถี่กว่าใช่ไหมครับใบมันจะถี่ปุ๊บสำหรับตัดไม้ได้นะฮะ
ใบมันจะถี่กว่ามากแล้วก็งานตัดไม้นะครับมันก็จะใบหยาบใบหยาบใบตัดไม้เนี่ยคือสำหรับตัดท่อพวกพลาสติก PVC ได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีใบหลากหลายมากใบเนี่ยนะครับมันจะมีร่องมีรูอยู่แล้วก็เลือกองศาของการใส่ได้ใส่มุมนี้ก็ได้หรือว่าใส่มุมแบบมุมอย่างนี้ก็ได้นะครับคือใบมันจะใส่ได้ทุกมุมแล้วแต่ว่าคุณจะใส่มุมไหนเสร็จปุ๊บก็เอาเนี่ยเดือยเนี่ยกดไปตรงแล้วเนี่ยมันจะล็อกเครื่องปุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้ฮะใส่ไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะใส่แล้วมันแน่นมากนะครับคือถ้าเกิดเปิดเครื่องอยู่มือไปโดนก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยมือไปโดนก็ไม่เป็นไรคือข้อดีของมันเลยมันค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเนี่ยใส่เนี่ยมันสั่นอย่างนี้ดูนะครับอันนี้ปรับไประดับ1นะครับระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5ระดับ6สุดแล้วนะครับยิ่งไกลศูนย์มากเท่าไหร่มันยิ่งมีการแกว่งมากเท่านั้นนะครับดูนะครับโอเคทีนี้เราสามารถหันมุมเนี่ยไปแซะไปอะไรงานตรงไหนก็ได้นะอันนี้คือข้อดีของงานประเภทไหนใครควรจะใช้มันนะฮะงานฟินิชชิ่งนะครับงานจบงานตกแต่งนะงานที่เอาไว้จบงานสวยๆไม่ใช่งานก่อสร้างเขาบอกว่างานก่อสร้างไม่เหมาะกับมันไม่เหมาะกับการตัดพื้นคอนกรีตใหญ่ๆหรือตัดผนังใหญ่แบบเป็นเมตรนึงอะไรเงี้ยมันไม่เหมาะมันเหมาะกับงานที่แบบอาจจะจบงานแล้วเก็บงานแล้วต้องมาตัดบัวเข้ามุมที่สามเหลี่ยมนั่นมันเป๊ะๆจะเอาเลื่อยวงเดือนมาซอยมันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็ใหญ่ไปหรืองานที่แบบไปซ่อมบำรุงนะฮะงานไปฟินิชชิ่งเสร็จแล้วก็เอางานไปซ่อมบำรุงกรีดฝ้าเนี่ยเป็นบล็อกสำหรับใส่ไฟเปิดฝ้าสำหรับเข้าไปเซอร์วิสข้างบนเนี่ยมันเหมาะมากเหมือนคุณเอามีดเผาไฟอ่ะแล้วจี้ไปบนก้อนเนยอ่ะแล้วมันจะหลุดออกมาอย่างนั้นอ่ะข้างบนฝ้าเนี่ยนะคือถ้าเกิดใครทำงานระบบจะรู้ดีเปิดฝ้าไปเนี่ยเจอทุกประเภทครับตั้งแต่ท่อ PVC นะครับน้ำนะครับท่อน้ำท่อแอร์ท่อไฟท่อสัญญาณรุ่นนั้นนี่เหล็กสตัดเกลียวอะไรสารพัดอย่างที่ช่างก่อนหน้านี้เขาเอาโยนไว้ข้างบนนะครับเราจะตัดแต่ละอย่างเนี่ยเราก็ใช้อุปกรณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยจะตัดท่ออุปกรณ์แบบนึงจะตัดพลาสติกจัดยางอุปกรณ์แบบนึงสมมติว่ามันเป็นท่อพลาสติก PVC คุณก็ต้องใช้กรรไกรตัดท่อ PVC มันเป็นท่อเหล็กคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องเอาลูกหมูอ่ะขึ้นไปพีนตัดเจียบนท่อแล้วเกิดใครเคยมุดขึ้นฟ้าจะรู้ว่าแบบอุปกรณ์นี้มันใช้งานแบบยากมากอ่ะเพราะมันเข้าซอกเข้ามุมไม่ค่อยดีงานไม้งานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณฟินิชชิ่งมาจากโรงงานแล้วคุณต้องการมาซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนมันอะไรอย่างเงี้ยเครื่องมือที่มันทำงานพวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือสมมติเป็นเครื่องมือใหญ่ก็ลดขัดกันดาร์ทรายหรือไม่ก็เครื่องขัดอะไรใหญ่ๆเครื่องขัดเล็กๆแบบเล็กๆมุมเล็กๆโต๊ะเล็กๆที่บ้านโต๊ะเล็กๆอย่างเงี้ยมันไอเนี้ยมันจะเหมาะกว่ามันไม่ต้องแบบใช้ฝุ่นกระจุยกระจายเยอะหรือไม่ต้องใช้แรงในการทำงานกับมันเยอะแค่ใส่ไปแล้วก็กดกับมันเบาๆนะโอเคคือเป็นรอยมันก็เข้าแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันต่างลูกหมูตรงที่ว่ามันปรับรอบได้มันก็จะแล้วแต่ค่อยๆทำค่อยๆแซะไปเรื่อยๆนะครับปูนมันนูนขึ้นมาสมมติคุณไปทำงานผนังนะครับมันเป็นผนังเรียบๆคุณต้องเจอแน่ๆไอ้ช่างมาสกิมผิวมาไม่ดีปูนมันนูนขึ้นมาหรือไม่ก็ช่างทาสีทาปุ๊บแล้วสีเนี่ยก็ไปแปะหรือไม่ก็ฝ้าโป๊ะๆปะยิบซ้ำไปแปะอยู่ที่กำแพงทีนี้คุณจะเก็บเป็นยังไงเอาห้องกระดาษทรายขัดไงคุณคิดดูมีสัก50จุดอ่ะคุณเอากระดาษทรายไปขัดมือพังไงนี่แหละเปลี่ยนหัวนี่ใส่กระดาษทรายจี้ไปปี๊ดเดียวปรับเบอร์6เลยจี้ปื๊ดเดียวแม่งเข้ายันปูนคุณไปปูพรมฮะแล้วคุณเจอคราบกาวหรือปูนไม่เรียบนะปูนมันไม่เรียบเนี่ยมันมีคราบปูนที่มันทำผิวมาไม่ดีมันเป็นคราบปูนเก่าหรือว่าเป็นคราบอะไรกาวยาง6อยู่นะฮะคุณไม่แทบจะต้องใช้เหล็กโป๊ไปนั่งแสะเขาเรียกว่าเหล็กเกรียงนะครับเกรียงเหล็กโป๊ไปนั่งแสะคุณใช้เนี่ยแสะจึ๊บเดียวหลุดนะฮะงานหุ้มไฟเบอร์กลาสเนี่ยนะครับคุณใช้อะไรตัดมันนะอาจจะใช้ลูกหมูหรือใช้อะไรเจียอะไรขัดตัวเนี้ยมันสามารถตัดพวกวัสดุพวกนั้นได้นะคือตัดแล้วมันจะเรียบร้อยกว่างานไฟเบอร์กลาสงานแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นพวกอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับ
งานหุ้มคอมโพสิตมันก็ตัดเอาเรื่องคอมโพสิตได้งานปริ้นท์ 3D ปริ้นท์ 3D พวกวัสดุที่ปริ้นออกมาแล้วต้องการตัดมันออกจากซัพพอร์ตมันจะพอเราปริ้นท์ 3D มันจะมีขาดซัพพอร์ตแล้วต้องการตัดมันมันชิ้นใหญ่หน่อยก็คือใช้ไอ้ตัวเนี้ยตกแต่งรถยนต์ตัดชิ้นส่วนรถยนต์นะตัดชิ้นส่วนรถยนต์หมายความว่าไงถึงว่าคุณต้องไปเจาะใส่ลำโพงนะครับที่ประตูรถยนต์คุณก็ไปสามารถเอาอุปกรณ์ไปตัดได้ข้อหนึ่งพิเศษผมใส่ให้ดูเลยคือมันขัดเงาได้นะผมลองขัดมาแล้วแต่มันก็ไม่เหมาะกับพื้นที่ใหญ่ๆนะแต่ถ้าเกิดคุณยังขัดพวกงานเล็กๆเช่นงานโมคืออะไรทำโมที่สำหรับเอาไว้ปั๊มนูนนะปั๊มนูนพลาสติกต่างๆที่ปกติเห็นคนก็ใช้งานโมไม้นะครับเนี่ยใส่อันนี้นะแล้วก็ปกติผมไม่ได้คนขัดนะผมไม่รู้ว่าใช้อะไรผมก็ลองซื้อมาอันนี้เป็นฟองน้ำสำหรับใส่ขัดรถยนต์นี้เป็นตีตุ๊กแกครับแปะไปโป๊ะนะตรงนี้แล้วก็ขัดอันนี้เอาน้ำยาขัดเนี่ยขัดดีมากเลยอ่ะขัดดีมากนะมันเบาแรงมากเลยมันไม่ครับมันไม่สะบัดเนี่ยคือคุณคิดดีว่าถ้าเกิดคุณไปต่อถ้าเกิดคุณไปต่อพวกเครื่องขัดให้หมุนๆนะแล้วคุณมาวางอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเปิดมันวิ่งกระจายเลยแต่เนี้ยมันวิ่งแค่เนี้ยเอ้างานเบามากเลยชีวิตดีนะเปิดขัดด้วยน้ำยาเสร็จคุณต้องใช้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าขนแกะนะซื้อขนแกะแผ่นมาแปะนะฮะโป๊ะแปะเป็นตรงโป๊ะขนาดอีกทีนึงนะสำหรับงานแบบฟินิชชิ่งงานเล็กๆงาน DIY งานป้ายของเราตัวอักษรงานป้ายตัวอักษรงานป้ายเล็กๆนะครับคุณต้องใช้ลูกหมูขัดป๊าบพังหมดนะครับใช้ไม่ได้ก็เนี่ยแหละครับใส่กับกระดาษทรายนะครับบางๆดั้งขัดนะครับเปิดมันทิ้งไว้ก็ได้ระหว่างแล้วเอาต่อโลหะมานั่งจี้จี้จืดประมาณนี้ครับก็สรุปนะครับเครื่องมือเนี้ยมันเป็นเครื่องมือแบบงาน DIY และงานฟินิชชิ่งงานตกแต่งต่างๆซึ่งมันดีแต่คนไม่รู้ว่ามันดีนะวันนี้ผมก็เลยต้องทำคลิปออกมาอธิบายว่ามันดีแล้วก็มันเหมาะสำหรับงานเบาครับงานเบาคือหมายว่างานปริมาณงานน้อยไม่ใช่แบบไปตัดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด50แผ่นมันตัดไปได้แผ่นเดียวก็เหนื่อยแล้วนะแล้วก็มันมีใบหลายแบบมากนะแนะนำให้ลองหามาใช้ดูนะครับชีวิตก็จะดีขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์แปลกๆมีเยอะมากผมชอบซื้อมาสะสมนะแล้วจริงๆก็เอาไว้ใช้งานจริงด้วยเดี๋ยววันหลังมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเอาของแปลกๆมาให้ดูใหม่สวัสดีครับThank you.